ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินพี่จานสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกัน2ปีครับพี่นะ2ปีเต็มเลยครับผมโควิดเนาะครับทั้งปีโควิดนี่อยู่ได้เลยใช่ครับผมมีปัญหาอุปสรรคอะไรมันถ้าพูดถึงการกินอยู่การดำรงชีวิตตามปกติของเราโอเคได้เลยครับผมตามรอยพ่อนี่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำหลุมหลบภัยกันไว้เนี่ยได้เลยครับผมนอกจากสเต็ปที่แบบนอกประเด็นภาษีสังคมอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างแต่ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตเป็นอยู่ปกติของเรานี่ได้สบายเลยครับมีเหลือแบ่งปันด้วยครับผมคืนสู่สังคมที่5ไร่เนี่ยครับผมคือบางส่วนเราก็ได้แบบช่วงนั้นมันก็จะมีช่วงน้ำท่วมบ้างมีงานอย่างงานพวกงานวัดอะไรเนี่ยเราก็สามารถได้แบ่งปันหรือคนที่ไม่มีเราก็สามารถแบ่งปันกันได้ครับถ้ารวมเริ่มต้นของพี่กลับมาจากโคราชแล้วมาทำสวนนี่กี่ปี5ปีปีนี้5ปีขึ้น5ขึ้น5เพราะสวนแปลงที่เป็นไม้ผลนี่เรา4ปีเต็มแล้วก็แปลงป่าที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับ3ปีเต็มเมื่อประมาณเมษาเนี่ย3ปีเต็มจากนาล้วนๆเลยเนาะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยครับเริ่มต้นพี่ก็มาขุดสระตรงนี้ก่อนครับผมขุดสระหาแหล่งน้ำตามสูตรที่พระองค์ท่านได้คือแหล่งน้ำคือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำเกษตรนะครับ จากที่โล่งๆตอนเห็นในเฟซของพี่แชร์เก่าๆนะภาพเก่าเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าจะมาถึงวันนี้ได้ครับคือบางคนเขาก็อาจที่เขาสไตล์ที่เขาบอกเอ้ยไอ้พวกนี้บ้าหรือเปล่าทำอะไรก็ไม่รู้นาดีๆทำปลูกทำพื้นปรับเรื่องไปดีแล้วมาทำแบบอย่างนี้แต่พอผ่านไปสักปีสองปีอะไรมันก็เริ่มดีขึ้นปัจจัยต่างๆที่ได้อยู่ได้กินผลผลิตรากไม้ก็เริ่มได้โดยเราพวกมีพวกกล้วยอะไรเนี่ยเป็นพืชนำร่องหรือเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับอันนี้พี่ก็ไม่ได้มีรายได้ทางอื่นเป็นหลักมากเลยไม่มีมาก่อนที่อยู่โคราชคือขายของใช่ไหมขายของเป็นอาชีพหลักเลยทีนี้เรากลับมาบ้านแล้วก็นี่คือส่วนนี้ในวิกฤตนี้แหละครับคือในส่วนนี้ช่วยเราได้ 70-80% เลยครับที่รองรับในวิกฤตตั้งแต่เกิดโควิดมาหรือน้ำท่วมทางนี้น้ำท่วมนะครับแล้วก็ซ้ำด้วยโควิดอีกรอบนึงนะครับอยู่ได้ครับถือว่าเป็นหลังพิงครับวิถีเกษตรพอเพียงครับผมเป็นหลังพิงในยามวิกฤตได้ครับพิสูจน์ด้วยการลงมือทำกับเวลาครับดูอย่างแปลงของพี่พี่จ๋านะวันนี้สวนพี่เนี่ยหามาแบบไม่ดราม่าเลยนะพี่อยู่ได้ด้วยอะไรบ้างอยู่ได้ด้วยอะไรบ้าง1ก็ตามฤดูกาลขี้เหล็กหน่อไม้แล้วก็ผลไม้อย่างหน้ามะม่วงก็ได้มะม่วงถ้าเยอะเราก็แปรรูปแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพอหน่อไม้หมดก็จะเป็นน้อยหน่าน้อยหน่าก็คือที่ห่อไว้ถ้าเกิดไม่ดราม่าจริงๆกล้วยดีที่สุดแต่ตอนนี้กล้วยเริ่มสวมแต่เราก็จะมีอย่างอื่นที่ว่ามาทดแทนเช่นอะไรก็มีเพิกขี้เหล็กมาทดแทนเพราะว่าเมื่อก่อนขี้เหล็กยังไม่ค่อยได้อันนี้ได้ขี้เหล็กก็ได้ตามวนๆกันแล้วก็ที่ดีก็ฐานพอช่วยได้ที่พี่ชานทำแต่ก็แล้วก็ไม่ได้เยอะก็คือเราไม่ได้เชิงธุรกิจแต่ว่าถามว่าอยู่ได้ไหมก็ได้ถ้าเราไม่มีรายจ่ายที่เยอะมากก็คือบอกว่าไม่สวยหรูแต่อยู่ได้ก็คือเคยทำตัวเลขไหมสักสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งประมาณ1,500ก็คือถ้าเราออกปุ๊บช้าปุ๊บเนี่ยก็คือ300อย่างต่ํา200ก็อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง4ครั้งก็ไม่ทุกวันไงเพราะว่าอย่างหน่อไม้ก็จะเว้นนิดนึงถ้าไม่มีหน่อไม้ก็จะเป็นขี้เหล็กเป็นกล้วยก็คือสลับวนกันแล้วว่าถ้าเกิดพี่ทา
ถ่านมีถ่านก็ส่งถ่านแต่ว่าถ่านก็คือมีมั่งไม่มีมั่งแล้วแต่คือแต่ว่าจะมีคนสั่งประจำไงคือถ้ามีก็ไปให้เขาก็จะได้อย่างละนิดละหน่อยแต่ว่าเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องแก๊สเรื่องอะไรเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายซึ่งเราไม่เคยคำนวณว่าเราเก็บผักในสวนวันหนึ่งเท่าไหร่กินไข่เป็ดหรือมีปลาในบ่อเท่าไหร่เราไม่ได้คำนวณซึ่งพี่ไม่ได้ไปตลาดเลยก็ไม่ค่อยได้ไปก็บนไปจะพูดถึงว่าไม่ได้ไปก็จะโกหกก็ไปแต่ว่าไปซื้อที่จำเป็นคือที่เราไม่มีหนึ่งส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับลูกน้องหมาแมวแค่นั้นก็เรียกว่าประมาณว่า 70-80% มันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าคนก็ปลาเป็นหลักปลาแล้วก็ผักในสวนวนไปนิดๆหน่อยๆเพราะคนจะไม่มีปัญหาก็คือจะมีปัญหาก็คือที่เป็นภาระก็คือสุนัขสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแค่นั้นแต่ถ้าพูดถึงคำนวณว่ามันมีต้นทุนแฝงที่เรากินใช้อยู่ค่าแก๊สที่เราไม่ใช้ต่อสัปดาห์ผมว่ามันก็เราก็ไม่เคยคำนวณเรานึกไม่ออกใช่ใช่แต่โอเค 1,500 เนี่ยคือรายได้ที่จากกล้วยจากใช่ใช่ใช่ก็คือบางทีก็อาจจะไม่ใช่กล้วยอย่างเดียวบางทีก็ถ้าเกิดมีนั่นก็เป็นก้าไม้เสริมนิดๆหน่อยๆก็คือจะไม่ฟิกตายตัวไงพี่เบี้ยบางทีก็ถึงแต่ว่าเฉลี่ยบางทีก็ไม่ถึงแต่อยู่ได้อยู่ได้ตั้งแต่โควิดมาที่เราไม่เจอกันเลยเนี่ยเนาะอยู่ได้พี่เบี้ยแล้วก็สงครามที่3เดือนละสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยใช่น้ำมันแพงอะไรต่างๆใช่อยู่ได้ก็ไปได้ก็ไปได้เพราะว่า1ตอนนี้คือเราพยายามลดคือแก๊สเรามีใช้ตอนจำเป็นแต่เราจะใช้ถ่านของเราเป็นหลักก็คือแก๊สนี่ถังนึงก็บางทีลืมไปเลย4เดือน5เดือนอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนเรามีไว้สำรองคือเวลาเร่งด่วนอะไรอย่างนี้แต่ปกติก็จะใช้ถ่านเป็นหลักเลยก็เทียบตัวนี้ก็คือว่าปีที่5เนาะที่พี่กลับจากโคราชมาอยู่บ้านตรงนี้ใช่ที่เคยค้าขายใช่ถ้าเทียบกับวันนี้พี่ยังค้าขายอยู่เนี่ยพอนึกภาพตัวเองไหมว่าเราต้องเจออะไรบ้างโอ้โหนึกหลายอย่างเลยไหนจะค่าน้ำมันค่าเดินทางใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างขึ้นหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะและเกษตรกรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะค้าขายดีไม่ดีกำไรหรือขาดทุนเพราะเรื่องกินนี่เมื่อก่อนตอนเป็นพ่อค้าแม่ค้าคือซื้อกินทุกอย่างเราไม่มีอย่างนี้ไม่มีซื้อทุกอย่างหมดแต่มาอย่างนี้ที่บอกว่า 70-80% คือเรามีตรงนี้ใช่เรามีของกินตู้เย็นของเราอยู่นี่ใช่ใช่อย่างน้อยก็เรามีกิน อย่างน้อยเรามีกินถึงไม่มีเงินเยอะใช่ แต่เรามีกิน ก็ยังว่าถึงเขาลบกันเราก็มีกินไงไม่มีตังค์แต่เรามีกินก็เหมือนที่เราพูดเปรียบเทียบกันว่านี่คือหลุมหลบภัยใช่ครับผมมันก็เหลือแต่ว่าพอต้นไม้พี่โตพี่สามารถเผาถ่านได้อีกใช่ตัวถ่านก็ตอบโจทย์ใช่ไหมใช่น้ำส้มก่อนไม้เองใช่น้ำส้มก่อนไม้ครับผมแล้วพูดถึงเรื่องอื่นๆนะความมั่นคงอย่างอื่นเช่นบางคนมองว่าเงินคือความมั่นคงไงอย่างนี้พี่ไม่มีเงินเก็บเยอะแต่พี่จะรู้สึกมั่นคงไหมถามจริงก็ไม่รู้นะเราความสุขของเราก็ไม่ได้วัดด้วยเงินแต่เราก็รู้ว่าเราอยู่ได้ถ้าเพราะเราก็ดูป่าในอนาคตเพราะว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมั่นคงด้วยเขาว่าเขามีเงินเยอะเขามั่นคงแต่เราว่าเราถึงเราไม่มีเงินเยอะแต่ว่าเราก็อยู่ได้แต่พูดถึงเงินณวันนี้ด้วยสงครามด้วยต่างๆเนี่ยมันทำให้ค่าเงินมันลดลงเนาะใช่เงินในธนาคารเราวันนี้กับ20ปีมันไม่เท่ากันไม่เท่าเดิมแต่การพี่มีต้นไม้มีทรัพยากรพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับค่าเงินโลกเลยเนาะใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมันโตมันได้ทุกวันใช่โตมันมีมูลค่ามีคุณค่ามันทุกวันใช่ก็เหมือนเราออมทรัพย์เนี่ยซึ่งมีมูลค่ามีทั้งคุณค่ามากใช่เพราะว่าก็ถึงว่าขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนบางคนคิดว่าเงินเป็นอะไรความมั่นคงของตัวเองแต่เราก็คิดว่าของที่เรามีในป่าในอันนี้ก็คือความมั่นคงของเราว่าเราอยู่ได้อะถึงว่าเราไม่มีเงินแต่เราก็อยู่ได้ เดี๋ยวไปดูต้นไม้ที่มันเติบใหญ่เป็นยังไงบ้างครับผม อันนี้จะเป็นโซนไม้ผลนะครับ ที่ประมาณ4ปีย่างเข้าปีที่5 บางส่วนก็ได้
ผลผลิตบ้างแล้วพวกจะเป็นพวกขนุนเอ้ยมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมต่างๆเนี่ยครับได้หมดนะครับได้เลยครับปลาดูกระชังใช่ครับคือเป็นลูกแรกแล้วก็ขุดแบบธรรมดาเลยใช่ครับผมเหลี่ยมๆนี่เลยครับทางนี้ก็ได้ดิปลานี่นี่ตอนนี้มันพ่องหน่อยเพราะเราคือเดี๋ยวฝนตกมาเราต้องพ่องน้ำเพื่อรองรับน้ำในบริเวณของเราเพราะเราเป็นส่วนปิดเพราะถ้าเราเกิดเอาน้ำไม่เต็มเนี่ยเดี๋ยวพอฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาน้ำเทอะน้ำล้นปีที่แล้วถึงนี่เลยครับเนี่ยเนี่ยถึงตะลิ่งนี่เลยครับน้ำฝนหรือน้ำฝนครับที่ปริมาณมันตกเยอะเพราะเราก็เดินน้ำมาจากในแปลงป่าด้วยในแปลงป่าเราก็สูบขึ้นมากักเก็บไว้ที่นี่ครับนี่ก็จะเป็นลูกแรกเนาะในการกลับมาอยู่บ้านครับผมมันจะเป็นทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของเราด้วยครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลานะครับครบในถ้าคนทานเนื้อครับบริเวณรอบสระประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับแล้วแซมด้วยไม้ป่าครับนี่เป็นลักษณะเตายังไงพี่เป็นเตาของวงซีเมนต์นะครับวงซีเมนต์อันนี้เป็นวง80นะครับวง80ซ้อนกัน2ข้างแล้วปั้นแล้วก็อบแล้วก็มีอะไรเก็บน้ำส้มคันไม้ได้เหมือนกันครับระบบเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันตรงในนั่นหน่อยนะอย่าเปิดให้ดูก็ได้ฝุ่นหน่อยนะก็80แต่ว่าสูงประมาณ40เซนป่ะ40ก็เป็น80แล้วก็จะมีขุดลงไปอีกขุดลงอีกไปประมาณ30เซนดูคุณภาพฐานใช้ได้หรอมันวาวใช่ครับแล้วก็3สูตรอย่างที่พี่เปียกบอกแล้วเลยคือการก่อนที่จะปิดเตาก็ทำให้นั้นสะอาดนะครับไล่สารใช่ครับเนี่ยครับมันมีไม้ต่างๆครับของพี่เนี่ยมีแค่ว่าเราไม้ไม่เยอะครับต้นไม้เรายังไม่ใหญ่ใช่ครับแต่จริงเนี่ยถ้าเผาก็ออเดอร์เพียบได้โอ้โหตอนนี้เป็นที่เขามาต้องการใช้ถ่านนะเยอะมากเลยครับเพราะตอนนี้พลังงานเนี่ยทดแทนนะครับพวกที่เขาปิ้งย่างอะไรเขาก็อยากได้ถ่านพวกเนี้ยครับผมเคยใช้2ลิตรแต่มันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่อันนี้ของผมคือแบบผมนานเผามันจะไอ้นี่มากกว่าคือไม่ผูกของผมอ่ะนะคือแล้วแต่ผมก็ไม่เคยใช้แบบถังครึ่งอย่างนั้นนะครับแต่นี่ผมนานๆเผาทีมันก็ไม่มันอาจจะทนทานกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วทีนี้พี่มาทำฉนวนอีกเพื่อเป็นที่วางจัดการวางพงวางปืนเวลาใช้แต่ไอ้ตัวเนี้ยฉนวนเนี่ยจะทำให้แบบรักษาให้ร้องอ่ะคือใช้อุณหภูมิไม่ร้องเหมือนแบบกระจายความร้อนเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้ถ่านรู้สึกมันแก่งมาอะไรขึ้นเขาใช่เพราะมันก็อบเหมือนกันใช่เพราะความหนาของฉนวนเนี่ยทำให้การอบถ่านใช่ได้ประสิทธิภาพขึ้นครับผมแล้วก็คือลักษณะมันจะถนอมวงของเราด้วยคือเหมือนความชื้นอ่ะแต่วงเนี่ยมันจะมีข้อด้อยตรงคือของเรามันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้น้ำมันจะขังหน่อยไม่เหมือนลูกหลังใช่ไหมมันจะแห้งแก่งกว่าเอาถ่านเอาฟืนเข้าเอาถ่านออกพี่ต้องลงไปไหมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องครับก้มอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเอื้อมถึงใช่เอื้อมถึงก่อนพี่หนึ่งหน่อยก่อนที่พี่หนึ่งมาปลูกกับพี่เปียกมาปลูกถ้าจะใกล้ๆเคียงกันเนี่ยครับเนี่ยสังมนแต่ผมยังไม่ตัดถางเท่าไหร่เนี่ยพวกเนี้ยผมก็เลยปล่อยเดี๋ยวผมก็จะตัดถางแต่บางนั่นผมก็เริ่มตอนแล้วนะตอนแล้วได้ค่ากล้าคืนบ้างแล้ว อันนี้ก็เริ่มอนุบาลใหม่ขึ้นมานะครับถนอมก็จะอันนี้เดียวๆเพราะเรากันตอนนั้นนะตรงนี้เขายังไม่ได้พัฒนากันไอเนี่ยฝุ่นละอองจากโรงสีใหญ่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ของเราเหลือกินแล้วเนาะครับตัวเดียวมีต้นเดียวกินไม่ทันแต่กล้าไม้พวกนี้ก็ยังมีคนมาสนเอาอยู่ไหมมีเรื่อยๆครับแต่ปีที่แล้วเกือบ2ปีผมไม่ได้เพาะเพิ่มเลยครับเพราะช่วงมันไหลๆอุปสรรคโควิดด้วยใช่แล้วก็เลยแบบเพาะไว้ขายบ้างแจกบ้างอะไรเงี้ยในเครือข่ายของเราด้วยครับแล้วพวกพี่น้องเขาอยากปลูกเราก็ให้ปลูกอันนี้จะเป็นแปลงป่าที่3ปีครับเนี่ยของพี่ชานี่ก็ไม่ได้อบรมที่ไหนดู YouTube อย่างเดียวครับดู YouTube จากของพี่เนี่ยครับดูเป็นหลักก็คือของพ่อคำเดืองแล้วก็
พี่หนึ่งแล้วของพี่เปียกนี่แหละ3คนนี่ครับเป็นแนวในตอนเมื่อคลิปก่อนนะที่เห็นต้นจักรต้นนี้นะที่ก็ปั๊บแล้วครับนี่ก็จะเป็นปลูกเป็นแถวเป็นแนวเหมือนเดิมครับอันนี้พื้นหน้าเดิมพื้นหน้าเดิมเลยครับนี่แต่ตอนนี้มันเริ่มเนี่ยแล้วฝนตกน้ำขังไหมถ้าเยอะขังแต่แล้วก็แต่การดึงเข้าไปบ่อใหญ่ครับเนี่ยตอนนี้เริ่มแบบอะไรอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยเราก่อนที่จะได้เป็นอย่างนี้เราก็แต่การทั้งตัดแล้วก็เอาฟางมาห่มเนี่ยห่มตอนนั้นนะเนี่ยเราก็ห่มแล้วก็มีระบบน้ำแต่ตอนนี้เราแทบไม่ต้องใช้เลยครับปีขึ้นปี2แล้วเราก็ไม่ทําอะไรค่อยใช้เลยมันจะสมบูรณ์ของเขาคือแบบพอฝนตกมาพวกมีพวกเศษวัสดุอะไรเงี้ยนี่เป็นทั้งหมดกี่ปีพี่2ปีมั้งที่เรามาปลูกกันใช่ๆ2ปีตอนที่นั้นนี่อันนี้มาจากบ้านตามานะพันของพี่1อันเนี้ยที่แบ่งจากหลวงอ้วนมารุ่นนั้นน่ะเนี่ย2ปีแต่คือปลูกตามหลังไม้ป่า1ปีใช่1ปีเกือบ1ปีประมาณนั้นมันโตหันกันแล้วเนี่ยใช่ครับเนี่ยเห็นเป็นต้นที่ผมปลูกวะเนี่ยนะครับพี่1เนี่ยข้างหลังแล้วก็ลูกอ้วนแล้วก็อะไรนะหนุ่มโอเล่พี่โอเล่นั่นแหละเนี่ยก็โตแล้วผมตอนนี้ผมไม่ได้ถางมั้งไงแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้แต่งเอาพวกอันเก่าออกอ่ะเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์นะพี่ไผ่ทั้งหมดเนี่ยเนาะใช่ดีมากๆเลยเนี่ยตุลำเค้าเนี่ยผมก็จริงผมก็ยังไม่ได้เนี่ยอย่างก็ตะการไอ้ที่ตะตอนใช่มั้ยผมก็ยังไม่ได้ดูลำเลยครับสมบูรณ์มากเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้ตัดแต่งนะผมก็ปล่อยให้แบบมันนั่นก่อนนะตอนปู่พี่เอียงหน่อเราเอียงหน่อกันเนาะใช่เอียงหน่อกันนิดนึงเอียงตุ้มใช่ตุ้มหน่อยนึงเอียงประมาณ45องศาเนี่ยก็จะเป็นไปหมดอ่ะได้แล้วอยู่ในพิสูจน์ว่าใครปลูกไผ่เนี่ยให้ปลูกป่านำร่องไปก่อนสักปีนึงครับก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยก็ได้ถ้าปลูกพร้อมกันไผ่มันโตเร็วเนาะใช่มันจะทำให้ต้นไม้เราไม่ค่อยนั่นรากระบบรากใช่อันนี้ก็จะเป็นของเนี่ยมันขึ้นเสียดไปแล้วใช่มันพุ่งแข่งอันนี้เป็นมาฮอก3ปีเหมือนกันนะดูขึ้นในนี้2ปีขึ้นแข่งกันเลยมันก็จะเป็นไอ้นี่ไปหมดตอนนี้พี่ก็แทบไม่ได้ทำอะไรในแปลงนี้ก็คือหญ้าไม่ต้องดูแลไม่ต้องก็มีหาพวกไอตอนนี้ผมก็จะเล่นอะไรนะสเต็ปคือเอาสมุนไพรบ้างอะไรบ้างมาใส่พวกกระชงกระชายก็ใส่ด้านบนแล้วก็ที่ก็จะกระจายใส่ด้านล่างบ้างพวกกระจายไอ้แถวบ้านเราแถวบ้านผมก็กระชายป่ะอีรอดอกกระเจียวก็มีนิดหน่อยแต่ก็คือเขาไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยนิยมเดี๋ยวนี้ผมก็จะเอากระชงกระชายนะมาฝังเริ่มมาฝังไว้เนี่ยแต่กล้วยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเขาก็ยังอยู่ครับยังได้อยู่ปีนี้ก็ยังได้อยู่สัก30 40หน่อก็ยังได้ใครนั่นนะผมก็นั่นอยู่เนี่ยมันก็แต่มันก็เครือมันจะไม่แบบใหญ่เหมือนเดิมก็คือลดตามสภาพครับแต่มันก็ยังได้แปลว่ายุทธศาสตร์กล้วยเอากล้วยนำร่องนี่ใช่ได้เลยครับผมความชุ่มชื้นใครถ้าทำแปลงใหม่เนี่ยจะใช้กล้วยนำร่องผมบอกให้ใช้กล้วยนำร่องกันหมดครับคือมันจะทำให้แบบดินเราชุ่มชื้นได้ตลอดแล้วนี่ตอนนี้ก็แบบคือมันตกบ้างไม่ตกพี่ทำเตาก็คือจะรองรับป่าเหล่านี้ใช่ครับอันนี้มันยังไม้3ปีใช่แต่บางอย่างที่เราใช้ได้เลยก็มีอย่างพวกกระถิ่นเทพาพวกอะไรเนี้ยกิ่งก้านมันเราตัดได้เลยหรือไม้สักที่แบบเป็นไม้สักที่กิ่งก้านเล็กๆน้อยๆเราก็อบได้หมดเลยมันใช้ได้หมดเลยกับถ้าเราไปทำการเหมือนเตาอะไรที่เราดับด้วยถ่านด้วยอะไรน้ำอ่ะมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปอบแบบถึงถังครึ่งกับของผมที่เราเอาจาก YouTube มาดัดแปลงนะมันใช้ได้เลยครับเนี่ยฟืนเล็กๆขนาดเนี้ยพวกเนี้ยนะมันจะเป็นของเขาเลยอย่างที่เคยโพสต์ไปนะครับเป็นชิ้นเลยใช่เป็นชิ้นเลยเป็นใบไม้ก็เป็นใบไม้เลยพี่เดี๋ยวเดินไปดูเตานู้นกันได้เลยครับผมอันนี้เป็นอีกเตานึงใช่อีกเตาอันนี้จะเตาใหญ่กว่าอันเมื่อกี้ประมาณ20เซนหรือใครจะแบบมีไม้เยอะอะไรเยอะเป็น120 150ก็แล้วแต่ที่เราจะทําวงครับเราจะเอาวงทํานะครับเนี่ยอันนี้จะเห็นนะครับมีวง100ร้อยใช่ครับสูง40เท่ากับ80ทีนี้เราในส่วนลึกอ่ะในสูตรที่ผมมาดัดแปลงก็คือเขาจะลึกเข้าไปอีก30เซนเพื่อเป็น
หลุมเชื้อเพลิงเพื่อเป็นชั้นเชื้อเพลิงแล้วก็วางตะแกรงขึ้นมามันก็จะประมาณเม็ดนึงประมาณเม็ดนึงแหละครับถ้าได้เต็มที่ฐานก็ประมาณ3ข้อสอบถ้าเป็นอาหารสัตว์น่าจะได้3ข้อสอบถ้าเป็นยูเรียก็น่าจะประมาณ2ข้อสอบอัดฟืนให้สวยนะอัดฟืนให้สวยแล้วตัวนี้มันฟืนด้อนทุ่นใหญ่ๆอ่ะเราก็ได้ทุ่นขนาดนี้อะไรนี้ก็ได้แล้วมันเราก็เก็บน้ำส้มคนไม้เหมือนปกติของเตาทั่วไปนะครับครับใช่มันจะทำให้แบบเรามีทางเลือกคือถ้าอันเล็กแล้วก็ใกล้ๆแล้วตรงนี้ผมต้องการรองรับคือตรงนี้เขามีการจะทำเพื่อนบ้านเราก็จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้านคือเรามาทำข้างหลังเพราะตรงนู้นเขาจะมีที่ส่งรีสอร์ทอะไรเงี้ยการอยู่ด้วยกันก็ต้องแบบใช่ขวัญอาจจะรบกวนเขาบางทีเราก็จะใช้ตรงนี้อบอวนให้ส่วนของเราด้านหลังด้วยปีที่แล้วนะพึ่ง10กระหลังนะครับพอมีเตาไม่มีเลยเผา2เตาไม่มีเลยนี่แล้วเราก็เกียมไว้ถ้าเกิดเราตัดต้นนี้เราก็จะมีต้นนี้รองรับมีนี้รองรับนี่กระถิ่นเทพาเหมือนกันอันนู้นก็เทพาแต่ให้มันมีต้นไว้ก่อนใช่ครับผมเขาทำงานแล้วใช่ครับเนี่ยกิ่งที่เรานำไปเผาถ่านนะครับเนี่ยจากเราลิดกิ่งพวกนี้ครับเราเปิดแสงให้ตัวล่างด้วยแล้วกิ่งพวกนี้ดูนะเหลืออีกเพียบเหลืออีกเพียบครับถ้าเราขยันก็ขึ้นตัดได้เลยครับนี่ก็จะเป็นพวกกางสูตรอาจารย์เรานะครับแต่คือกระสอบอันนี้ก็จะเป็นรั้วขี้เหล็กเนี่ยผมก็แซมไว้เนี่ยก็คือกระสอบผมมีโอกาสคิดเนี่ยผมว่ามันจะใช้ได้จริงไหมไม่จริงมันอยู่ที่วิกฤตโลกตอนนี้เราเผชิญทั้งสงครามทั้งโรคระบาดใช่คันนี้ตัวพวกพี่อยู่เนี่ยมันไม่ได้แสดงละครมาใส่ฉากที่ผมมาถ่ายทำเนาะครับผมมันเป็นวิธีชีวิตวิธีที่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่เรียกว่าวิกฤตนี้แบบแต่บางคนนะถ้าไม่มีตัวนี้ตัวผมเองนะถ้ามันไม่มีอะไรนะตัวนี้ไว้ซัพพอร์ตนะตั้งแต่แรกที่เราคิดทำนะโอ้โหยุ่งเหมือนกันนะครับใครสายป่านดีๆบางทีแบบก็อย่างวิกฤตตอนแรกนะเศรษฐีไปซื้อไข่ไม่มีเอาตังค์ซื้อไข่นะครับตอนนี้เราพอเกิดจากการที่เราตั้งใจทำตัวนี้ปุ๊บมันเกิดขนเห็นแล้วก็เริ่มทำตามกันบ้างแต่มันก็ยังไม่แพร่หลายถ้าเกิดแบบมีการที่ทำแพร่หลายผมว่าวิกฤตต่อไปข้างหน้ามันก็จะคือเพื่อนรอบๆข้างเหมือนแบบในหมู่บ้านมีสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบพวกอาหารและตอนนี้ที่เกิดสงครามนะอาหารนะปัญหาหลักๆแต่ตอนนี้เขากักตุนกันนะครับต่างประเทศอะใช่ไหมพวกข้าวสาลีอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่แบบข้าวโอเคของเราเป็นอาหารหลักแล้วแต่ตรงเราก็จะมีพวกนี้เสริมอย่างที่พาเดินชมมาสักครู่ก็เห็นแล้วนะทุกอย่างนอกจากเหลือกินก็ใช่ได้ใช้ได้ขายบางทีบางส่วนอย่างผลไม้เราก็ไม่ได้ว่าขายแล้วก็ดองบ้างเขาเรียกแปรรูปอะต่างๆอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำเราจะเอาแบบที่อยู่รอดหรือเอาแบบบางคนก็คิดโอ้จะเอาให้แต่เราคือว่าเอาอยู่รอดแล้ว1 2 3 4เพื่อค่าน้ำค่าไฟเราโอเคแล้วเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าค่าภาษีสังคมเราค่อยว่ากันครับแต่พอถ้าไม่ทำภาษีสังคมมากเนี่ยก็พออยู่ไหวโอ้อยู่ไหวเลยครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเลยครับกินปากท้องมีลูกน้องอะไรเงี้ยได้ครับเพราะกล้วยเนี่ยเค้าเรียกอะไรยุทธศาสตร์แบบกล้วยมันยังใช้ได้อยู่เลยพี่เนี่ยกล้วยอันนี้3ปีนะครับแต่หน่อเนี่ยผมแหละออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านนี่พวกเอาจริงนะพี่ถามจริงๆเลยเนี่ยที่กินใช้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินจากของเก่าครับไม่ใช่เป็นเงินจากของเก่าที่เก็บมาใช่มั้ยครับเป็นเงินจากตรงนี้ใช่กล้วยตรงนี้ใช่ไม้ผลตรงนี้ไข่ตรงนี้ใช่ปลาตรงนี้ใช่เพราะส่วนมากถ้าพูดจริงๆเราไม่ได้แบบพูดถึงเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไอ้เค้าเรียกอะไรนะพอเพียงอย่างที่เค้าเข้าใจกันนะคือว่าห้างเราก็ไปแต่เราไปไม่ใช่ว่าไปตลอดคือเราไปในส่วนที่ว่าเราใช้ของจําเป็นอะไรจําเป็นเฉยๆแล้วก็กินอยู่คือพวกเนี้ยมันเราก็แปรรูปแล้วก็ใช้ค่าน้ําค่าไฟมันก็ได้จากจุดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีจุดนี้จุดเดียวคือผลไม้ตามฤดูกาลพวกพืชผักตามฤดูกาลเราก็ทําใช่มั้ยบางสิ่งบางอย่างเราก็เก็บเล็กผสมน้อยพวกนี้บางทีเราไปตลาดทิ้งสามที่อย่างมีกล้วยบ้างมีหน่อไม้บ้างมีอะไรเงี้ยรวมไป200-300อย่างเงี้ยคือผมกำลังพูดถึงเราช่วยกันอธิบายว่าสิ่งที่พ่อหลวงพาทำเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์กับชีวิตเมื่อเราเจอวิกฤตขนาดนี้ได้ไหมครับนั้นแปลงต่างๆที่ผมตะเวนเยี่ยมเยียนเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้
ว่าพวกพี่เนี่ยอยู่ได้จริงๆไม่ได้เก็บเงินเอาเงินเก่ามาใช้กันครับมันเกิดจากหมากผลที่พี่ทำกันนี่เองใช่ครับแต่มันอยู่ได้จริงๆครับคือลักษณะที่เราอยู่ได้ก็คือ1ที่เราก็ต้องรู้จักการใช้ใช่ใช่1แล้วก็เราก็รู้เรียนรู้การแปรรูปไปรูปสิ่งที่เรามีอยู่เราจะทำไงให้มันแบบเพิ่มมูลค่าเพิ่มแต่เราไม่ต้องแบบต้องมีสติ๊กเกอร์อะไรนะผมก็เอาแบบอยู่ง่ายๆทำง่ายๆแล้วขายง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารั่วชีวิตไม่ได้เยอะไม่เยอะครับผมเราไม่ไอ้นี่ไม่มีแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราบอกแล้วก็ไปไหว้พระอะไรเงี้ยตามปกติถ้ามีโอกาสแต่เราก็จะไม่แบบเหมือนตอนที่สมัยที่เราฟุ้งเฟ้ออะไรอย่างนั้นอ่ะทีนี้เราก็แบบเต็มๆเราก็อยู่กับแรกกับสวนอย่างเงี้ยใช่เป็นข้อพิสูจน์แหละเป็นตัวพิสูจน์ว่าใช่อยู่วิถีเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรเพราะยิ่งเราปลูกไม้พวกนี้นะแล้วก็มีพวกอาหารที่เราเพาะอยู่ในน้ำในอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบชีวิตเราก็ถ้าจะเต็มการกินอยู่ถ้าไม่อดไม่อยากแล้วแถมแบบยังช่วยเหลือญาติพี่น้องเงี้ยยังได้ช่วงวิกฤตนี้เราได้แบ่งปันกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีแต่ผมว่าการที่พี่ทำเตาเนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยปลูกป่าแล้วจะไปไงต่อใช่เนี่ยแล้วก็ลิตร พวกเนี้ยนี่แล้วนี่เราก็เกียมเนี่ยไอ้พวกนี้ต่อไปมันก็ได้ไรายได้ของเรา แล้วเราก็ตอน มันมีหลายๆรูปแบบที่เราจะได้ครับ กิ่งพันธุ์เอ้ยทำกิ่งพันธุ์อะไรต่างๆทั้งไผ่ทั้งมะนาวทั้งอะไรต่างๆที่เราจับเป็นเงินถ้าเราจะทำมันได้ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะทำไม่ทำนะครับก็มีรายได้นี่ก็จะเป็นไผ่ต่างๆที่เราสะสมไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ในไร่ของเรามาพูดถึง3ปีเนี่ย3ปีเข้าปี4นี่ก็คือต้นทุนในการจัดการแปลงเนี่ยมันหมดแล้วหมดแล้วครับมันเหลือแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาเสริมค่าแปลงใช่ใช่ครับนี้จากการที่เราปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือปลูกป่าครับไปยังไงให้มันตอบโจทย์ในแง่ของเศรษฐกิจด้วยครับก็คือตอนนี้ก็สเต็ปก็คือพวกพืชสมุนไพรหรือพืชอย่างที่เราจะมาเกาะอย่างพวกอาจารย์เราใช่ไหมเอาพวกอะไรมาเกาะอย่างเงี้ยพวกผลไม้ต่างๆที่มันอย่างมะม่วงอ่ะม่วงเก่าม่วงอะไรที่มันท่านไม่ใช้ประโยชน์ได้แล้วเราก็เอาพวกพริกไทยพวกลิปีพวกอะไรมาเกาะแทนแล้วพวกนี้เราก็เอาไอ้พวกนั้นมาเกาะได้แล้วนะครับต้นสักก็เป็นเสาพริกไทยไปได้ได้ใช่เสาบวบเสาอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เรามาตั้งไว้บ้างนี่ก็เป็นพวกนี้ปลูกพวกขี้เหล็กนี่เป็นพืชที่ดีมากเลยพี่มันตัดเนี่ยผมตัดแต่ละอาทิตย์นะอันเนี้ยใครจะให้มองให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยอาทิตย์เนี้ยผมตัดอันนี้ตีละ200อ่ะอาทิตย์ขี้เหล็กนะแล้วตรงนู้นไปอีกทิศเราก็ตัดซีกนี้อีกทิศก็ตัดทิศนี้ก็วนแล้วได้ค่าไฟแล้ว5-600แล้วเนี่ยเอาแค่เฉพาะตรงนี้นะเราไม่คิดอย่างอื่นนะวนเวียนไปแล้วอย่างอื่นแล้วก็เล็กๆน้อยๆพวกกล้วยพวกเนี้ยอะไรเงี้ยต่างๆแล้วหน่อไม้ยิ่งช่วงนี้มันถูกใช่ไหมเราก็แปรรูปจากขวดไอ้นั่นก็10 บาทถ้าเป็นขวดไอ้ลิตรขึ้นก็20-15เงี้ยเนี่ยผมก็เอาพวกเนี้ยมาเกาะแล้วเนี่ยพวกบวบพวกอะไรเงี้ยบางทีพวกตำลึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปของเขามันก็มีคล้ายๆแบบอยู่ที่เราจะอะไรเข้ามาตามของเราเพราะเราป่าเราเป็นป่าแล้วเราก็เอาพวกอื่นเข้ามาเสริมก็โตไปเรื่อยๆใช่ครับผมต้นทุนของเราก็ใช่ลดลงมันก็เหลือแต่การจัดการแปรรูปใช่แปรรูปผลิตภาพในที่ดินตรงเนี้ยอย่างไรครับให้เป็นเม็ดเงินเนาะครับถ้าเทียบกับถ้าเมื่อก่อนพี่ชาญวิจาขายของอยู่โคราชครับเราอยู่วงจรของทุนเนี่ยเราก็เหมือนเป็นปลาเล็กตัวนึงใช่ถ้าสายป่านเราไม่ยาวนะเศรษฐกิจตอนนี้นะใช่ครับโอ้โหร่วงกับบ้านกันหลายเจ้าแล้วม้วนเสือกับบ้านไม่เพราะท้อจะเสือจะไม่มีม้วนเลยฮะจริงๆนะพี่ดีๆจะตัดสินใจผมยังคิดเลยว่าโอ้โหดีที่เราตัดสินใจถูกนะเนี่ยคือแบบแล้วแต่ก็แบบเราเหมือนเราช้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็โอเคแล้วเราก็ไม่ถือว่ารองรับพอดีเหมือนแบบโชคเราแบบช่วยมากเลยเพราะตอนนี้ร้านค้าต่างๆนะที่ปันวันเนี้ยครับทุนไม่ถึงสายตาน้อยเนี่ยโดนร้านค้าใหญ่ทุบใช่ใช่เป็นห้างคุณส่วนใหญ่ๆเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆเลยถ้ายิ่งเป็นโซห่วยหรือเป็นห้างร้านที่เราอย่างเราขายส่งขายปีกอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยเพราะตอนนี้นะคือแบบคนที่เจ้าใหญ่ๆอย่างที่เรารู้เราไปต้องเอ่ยแล้วว่าเขาทุบขนาดไหนแล้วต่างๆแล้วตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็แพงไปหมดนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่
กำหนดราคาไอ้อย่างนี้เรากำหนดราคาของเราได้อย่างที่เดียวบอกว่าทำไมล่ะผมหน่อไม้ผมปลอดสารอะไรงี้ใช่ไหมผมจะขายเขาขาย20ผมขอ25นะพี่จะเอาฝั่งผมดูนะผมปลอดสารอย่างเงี้ยแล้วพวกผักพวกอะไรเนี่ยเราก็ขึ้นมานิดนึงขอเขาก็ให้ยิ่งลูกค้าที่เป็นอะไรนะที่เขารักษาสุขภาพเขาจะสั่งเลยแล้วของมีเท่าไหร่ก็ไปหมดพวกของที่เราจะไปขายเขาเนี่ยคือมาทำเงี้ยเราได้เห็นว่าพี่อ่ะไม่ได้ไปเรียกว่าผูกพันหรือว่าไปเกาะเกี่ยวกับกลุ่มลักษณะทุนมากนะครับคืออาจจะมีปัจจัยเรื่องว่าน้ำมันแพงสินค้าแพงบางอย่างก็กระทบเราบ้างบ้างแต่ถ้าเมื่อก่อนพี่ไม่มีตัวนี้เป็นหลังพิงเลยเนี่ยนะเราพึ่งหมดเลยหัวทิ่มเลยครับจริงๆอ่ะไม่ไหวเลยเรียกว่าไปไม่ได้เลยกัน1เรารู้ก่อนนี้ตอนที่เราพ่อแม่เราก็ทำนาแล้วตอนนี้การทำนามันไม่ใช่แบบไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเดียวมันมีอะไรที่แบบองค์ประกอบเยอะๆมากๆต่างๆถ้าทำไม่ตามแบบรูปแบบมันก็ไม่ได้เพราะข้าวอยู่นี้เขาต่อสายพันธุ์กันต่างๆอะไรเงี้ยจะไปแบบอินทรีย์อย่างทางนู้นมันก็ต้องเตรียมดินให้หลายปีก่อนถึงจะถ้าเราไม่มีพวกนี้กระตุ้นมันก็อีกหลายรูปแบบพี่แต่พอมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาว่าสงครามเกิดใช่ต้นไม้จะเจริญเติบโตไม่ดีครับน้ำมันแพงต้นไผ่เราจะเจริญเติบโตใช่ใช่มันไม่มีปัจจัยพวกนี้มันก็เราร่วมธุรกิจกับธรรมชาติใช่ครับมันมีแต่แบบทำให้อะไรก็เกิดผลผลิตต่างๆอย่างเห็ดอ่ะผมพูดตรงๆผมไม่เก่งนะมันมีเยอะมากเลยบางทีน้องเขาเป็นคนทางนู้นทางเขารู้เฮ้ยพี่ชานนี่ดอกไอ้นู่นไอ้นี่เอ้ยชานเห็ดไอ้นู่นนี่บอกผมไม่รู้จักผมก็ไม่กล้ากินแล้วก่อนที่พวกพี่นั่นเข้ามาพูดอะไรเงี้ยป่ะเขาจะก็เข้าใจบางทีเราก็ไม่กล้ากินแต่ถ้าคนเขารู้นะเขาจับถูกเลยว่าไอ้เห็ดไอ้นี่เป็นอะไรเห็ดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เนี่ยบางอย่างมันเป็นเห็ดทางนั้นออกเยอะเลยค่ะข้างในก็มีผมก็ไม่กล้ากินนะครับรู้แต่ไอ้ที่เห็ดก้อนที่เราทำเองอะไรเงี้ยพี่ภูมิใจไหมพี่เห็นต้นไม้อะไรเนี่ยภูมิใจครับผมแล้วตอนนี้เราก็เหมือนแบบเราได้อะไรนะได้เห็นต้นไม้แล้วเติบโตแล้วก็เป็นแหล่งเหมือนเป็นอุโมงค์สุขภาพของผมด้วยตอนนี้นะผมมีปัญหาสุขภาพนิดนึงแล้วเราก็ได้หายใจได้เต็มปอดพอเราไปทำอะไรข้างนอกมาแล้วกลับมาตรงเนี้ยมันรู้สึกแบบคนละโลกเลยเราก็รู้สึกดีแล้วเป็นแหล่งอาหารแล้วเป็นแหล่งเหมือนพื้นที่ชีวิตของเราอีกส่วนหนึ่งเลยทำให้เราหายใจสะดวกสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ดำรงอยู่กับมันอะเราชอบอย่างนี้ด้วยก็จะปิดท้ายพี่ชานมีอะไรฝากกำลังใจกับพี่น้องที่หันมาทางเรานี่ไหมครับอ๋อก็ขอให้คนที่ทำใหม่ๆนะครับสู้ๆนะครับผมทางศาสตร์พระราชาคือผมจะพูดประจำแล้วก็มีคนอื่นทั่วคือทางรอดจริงๆครับไม่ใช่ทางเลือกแล้วเราทำแล้วการกินการอยู่ของเราไม่ว่าจะอะไรวิกฤตอะไรต่างๆไม่ว่าอย่างที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือน้ำมันมันจะแพงอีกไปเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เราพอกินพอใช้ถึงจะไม่ 100% 70-80% นี่เราก็อยู่รอดแล้วครับบางอาจกระทบไม่ใช่ว่าไม่กระทบแต่เราก็คือเกษตรมันไม่มีสวยสู่ตลอดแล้วแต่เราก็ทำให้เราอยู่ได้แล้วก็อยากให้คนอื่นอยู่ได้ด้วยกันครับศาสตร์พระราชาครับผมครับพี่สวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหมู่ล้านไทยเพื่อฟ้าดินของคน